สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการแทรกและการปรับแต่งสมาร์ทอาร์ตนะคะสมาร์ทอาร์ตนะคะเป็นคำสั่งใหม่ที่มาแทนที่คำสั่งไดอะแกรมแบบเดิมซึ่งเพิ่มเข้ามาตั้งแต่ในชุด Office 2007นะคะผู้ใช้คำสั่งสมาร์ทอาร์ตสำหรับการสร้างงานกราฟิกประกอบเอกสารประเภทแผนผังที่มีความสวยงามและยังมีลูกเล่นเทคนิคสำหรับการปรับแต่งภาพอีกหลายแบบนะคะผู้ใช้สามารถเรียกใช้คำสั่ง Smart Art ได้จากแท็บ Insert นะคะการแทรก Smart Art นะคะวิธีการสร้าง Smart Art รูปแบบต่างๆสามารถทำได้ดังนี้นะคะ 1. นะคะคลิกที่แท็บ Ribbon Insert นะคะเลือกคำสั่ง Smart Art นะคะ 2. นะคะคลิกเลือกรูปแบบของ Smart Art นะคะเช่นแบบเป็น List เป็น Process นะคะเป็น Cycle นะคะให้เราเลือกมา1ตัวอย่างนะคะแล้วก็เลือกรูปแบบประเภทของ Smart Art นะคะแล้วคลิกปุ่มโอเคนะคะผลลัพธ์นะคะก็จะได้ตามที่เราเลือกนะคะต่อไปนะคะเป็นการปรับแต่งนะคะซึ่งผู้ใช้ต้องการปรับหรือว่าตกแต่งนะคะหรือจัดรูปแบบให้สวยงามยิ่งขึ้นผู้ใช้สามารถทำโดยใช้คำสั่งการจัดการ Smart Art Tool นะคะซึ่งจะมี2คำสั่งก็คือ Design และ Format นั่นเองค่ะสำหรับในรูปแบบของดีไซน์นะคะเราสามารถเช็ง Color หรือเลือก Smart Art Style ได้นะคะต่อไปในแท็บคำสั่งของ Format นะคะเราก็สามารถเลือกตัว Shape Style นะคะก็คือสามารถปรับแต่งสีพื้นหลังเส้นขอบนะคะหรือว่าจะเพิ่ม shape effect เข้าไปนะคะให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นในเอกสารของต่อไปนะคะเรามาดูรูปแบบต่างๆของ Smart Art นะคะ Smart Art นะคะมีหลายรูปแบบนะคะซึ่งเหมาะกับการใช้งานที่มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปดังนี้นะคะให้เราคลิกเลือกนะคะแบบ list นะคะแบบลิสต์นะคะก็จะใช้ในเรื่องของการทำแผนผังต่างๆนะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีหลากหลายแบบให้เราเลือกเช่นกันนะคะเราก็คลิกโอเคอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบนะคะแบบลิสต์ซึ่งสามารถ change color ได้เหมือนกันค่ะสามารถเลือก format นะคะเพิ่มเป็น word art styleshape fill นะคะ shape outline หรือว่า shape effect ได้เหมือนกันค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นรูปแบบต่างๆของ Smart Art เช่นกันค่ะซึ่งเรามาดูในรูปแบบของ process นะคะ process นะคะตัวอย่างก็เช่น basic process นะคะ step up process นะคะ continue block process เป็นต้นนะคะอันนี้เราก็สามารถนำไปปรับแต่งใช้งานให้เหมาะสมกับงานของผู้ใช้นะคะซึ่งอันนี้ก็สามารถปรับแต่ง change color ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าเลือกแบบรูปแบบ format นะคะได้เหมือนกันอันนี้สามารถปรับแต่งได้ความต้องการและความเหมาะสมของงานสำหรับผู้ใช้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นรูปแบบของแบบcycle นะคะก็คือวงกลมนั่นเองค่ะเราสามารถเลือก smart art นะคะแล้วก็เลือกแบบ cycle นะคะอันนี้นะคะในตัวอย่างก็จะเป็น basic cycle นะคะหรือว่า continue cycle gradient cycle นะคะอันนี้เราก็สามารถเลือกได้ตามรูปแบบที่เราต้องการเช่นกันค่ะคลิกโอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็จะปรับแต่งColor นะคะให้มีความเหมาะสมกับงานสามารถปรับแต่งฟอร์แมตนะคะเลือกเป็น Word Art Style ได้อีกเช่นกันค่ะสามารถปรับแต่ง Shape Style นะคะเพิ่มพื้นหลัง
เพิ่มเส้นขอบนะคะหรือว่าเพิ่มมิติให้กับสมาร์ทอาร์ตให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะต่อไปนะคะเรามาดูรูปแบบของฮารุชินะคะก็คือจะเป็นลำดับขั้นนะคะให้เราเลือก insert นะคะ smart art นะคะเลือกแบบฮารุชินะคะก็คืออันนี้ก็จะเป็นลำดับขั้นนะคะซึ่งใช้ในการประกอบเป็นแผนผังองค์กรอะไรแบบนี้นะคะเราสามารถปรับใช้งานนะคะในเอกสารของเราได้นะคะคลิกโอเคเช่นเดียวกันค่ะเราสามารถปรับดีไซน์นะคะ change color นะคะให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะสามารถปรับ smart style นะคะอันนี้เป็นแบบ 3D นะคะเราสามารถปรับแต่งได้นะคะสามารถเลือก format นะคะใน shape style นะคะแล้วก็ในส่วนของ word art เช่นกันค่ะอันนี้เป็นรูปแบบของ Harushi นะคะรูปแบบต่อไปนะคะก็จะเป็นแบบ relationship นะคะซึ่งคลิกที่ insert เหมือนเดิมค่ะคลิก smart art นะคะเลือกแบบ relationship นะคะซึ่งจะเป็นการรูปแบบของ smart art ที่มีความสัมพันธ์กันนะคะโดย relationship นะคะก็จะมีรูปแบบให้เลือกตามตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นรูปแบบของ relationship นะคะในส่วนของ design นะคะเราสามารถปรับปรุง change color หรือการเลือก smart art style นะคะเราสามารถปรับแต่งได้นะคะก็อาจจะใช้เป็น 3D นะคะเพื่อที่จะให้งานของเรามีความดึงดูดมากยิ่งขึ้นนะคะเปลี่ยน format นะคะโดยการใช้เป็น word art style นะคะให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะนี่ก็เป็นแบบ relationship นะคะซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้ได้เลยค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูแบบ metric นะคะก็คลิก insert เหมือนเดิมค่ะเลือก smart art นะคะเลือกแบบ metric นะคะให้เราเลือกแล้วก็คลิกโอเคค่ะสามารถปรับแต่งนะคะ change color นะปรับเปลี่ยนสีนะคะ smart art style นะคะอันนี้เราก็สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการนะคะเพื่อที่จะให้งานของเรานะคะมีความดึงดูดอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบ metric ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูแบบพีระมิดนะคะคลิก insert ค่ะคลิก smart art นะคะเลือกแบบพีระมิดนะคะค่ะให้เราเลือกตามความเหมาะสมของงานนะคะหลังจากนั้นให้เราคลิกเลือกคลิกโอเคอีกครั้งค่ะเราสามารถปรับแต่งใน smart art tool นะคะโดยคลิกที่ design นะคะซึ่งจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการ change color นะคะการปรับแต่ง smart art style นะคะตามความต้องการของเราได้เลยค่ะ smart art ต่อไปนะคะก็จะเป็นแบบ picture นะคะแบบ picture เราก็สามารถเลือก insert นะคะเลือก smart art ค่ะเลือกแบบ picture นะคะอันนี้เราสามารถเลือกได้ตามความต้องการเลยนะคะซึ่งมีอยู่หลากหลายรูปแบบมากค่ะอันนี้ก็จะใช้ประโยชน์ในการทำแผนภูมิองค์กรอะไรแบบนี้นะคะเราสามารถเลือกมาใช้งานได้นะคะต่อไปนะคะในรูปแบบสุดท้ายของ Smart Art นะคะก็คือแบบ office.com นะคะซึ่งเราสามารถคลิก insert คลิกเลือก Smart Art นะคะอันนี้ก็จะเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือ office.com นะคะอันนี้ก็มีหลากหลายรูปแบบด้วยเช่นกันนะคะให้ผู้ใช้งานนะคะสามารถเลือกใช้งานตามความเหมาะสมกับงานในเอกสารของเรานะคะคลิกเลือกแล้วก็คลิกโอเคครั้งหนึ่งค่ะอันนี้ก็เช่นกันค่ะสามารถปรับแต่ง smart art tool นะคะได้ในแถบคำสั่งของ design format นะคะซึ่งในส่วนของ design ก็สามารถ change color ได้นะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยน smart art style ได้นะคะส่วนในแท็บของ format นะคะเราก็สามารถเลือก shape style นะคะสามารถปรับแต่งพื้นหลังเส้นขอบนะคะเพิ่มมิติของ smart art ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะ